ฉันกลับมาแล้วนายอยู่ไหนเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านฉันไม่เห็นนายเลยกลับรู้สึกวางใจที่ฉันอยู่นี่คนเดียวฮัลโหลจริงๆฉันบอกเธอไปในวีแชทผู้กำกับหลีเปลี่ยนเที่ยวเดินทางแล้วคืนนี้จะกลับปักกิ่งเราเปลี่ยนมาเป็นนัดวันนี้ตอนบ่ายแทนเธอเห็นหรือยังฉันไม่ได้ดูวีแชทเลยพี่บอกว่ากี่โมงนะครึ่งฉันกับช่างแต่งหน้าแล้วก็สไตลิสต์อยู่ข้างล่างตึกแล้วกำลังขึ้นไปนะพี่พาช่างแต่งหน้ากับสไตลิสต์มาด้วยเลยเหรอเวลากับฉันชิดให้พวกเขาช่วยจะได้เร็วขึ้นตอนบ่ายเห็นพวกเขาอยู่ที่สตูดิโอกำลังตรวจงานกันอยู่เลยพามาด้วยนะดีฉันลืมไปเลยอาจารย์อุ้ยอยู่ด้วยใช่หรือเปล่าก็อยู่นะสิรู้แล้วยังยกมาทั้งขบวนอีกเอาวิธีเอาเองนะเราขึ้นลิฟต์มาแล้วบอกพวกเขาไปว่าฉันเป็นช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารอไปหน่อยไหมเห็นด้วยงั้นเอางี้ตอนเธอออกจากบ้านปิดประตูด้วยคือช่างแต่งหน้ากับสไตลิสต์เป็นทีมที่บริษัทเราจ้างมาจากข้างนอกดังนั้นที่จริงพี่หลิงอยากเจอนายมานานแล้วไปเถอะโอเคมาแล้วทายพาพวกเราเข้าไปเลยนะเข้ามาเลยสวัสดีค่ะไปที่ห้องรับแขกเหรออ๋ออย่าเลยตรงระเบียงดีกว่าแสงธรรมชาติกำลังดีโอเคงั้นพวกเธอเข้าไปก่อนเตรียมของให้พร้อมนะค่ะอาจารย์อุ๋ยแอบอยู่ที่ไหนนี่ฉันอยากรู้จริงๆว่าเขาเนี่ยหล่อเท่ขนาดไหนกันเซียวจูถึงได้ชมนักชมนาเอางี้แล้วกันฉันแอบไปทักทายเขาก่อนนะจะแอบไปทักทายทำไมเดี๋ยวเขาเขินหรอกไปได้แล้วจะไม่ทันแล้วฉันไปก่อนนะนายรอฉันกลับมาโอเคแอโรเจลใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศอีเมลของคุณส่งสำเร็จแล้วฉันกลับมาแล้วนายอยู่ไหนเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านฉันไม่เห็นนายเลยกลับรู้สึกวางใจที่ฉันอยู่นี่คนเดียวมาแล้วว่าไงฮะพี่อากัวสุขสันต์วันเกิดพวกเรามากินของฟรีสุขสันต์วันเกิดค่ะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้นี่เธอออกไปก่อนออกไปวันนี้ไม่ให้เป็นกขคนี่เป็นเรื่องส่วนตัวของทั้งสองคนจ้ามีลูกสาวเราด้วยอะไรกันบ้าบอมีของด้วยบ้านเราน่ะมีแต่อาหารพื้นนะถ้าไม่ดังเกียจก็เข้ามาเถอะเข้ามาเลยทุกคนมาทางนี้อ่ะนั่งตามสบายเลยนะนี่คืออาจารย์อุ๋ยโค้ชใหญ่18ฮีโร่ในตำนานใช่ไหมคะหล่อสมคำล่ำลือสวัสดีครับพี่หลิงเรียกผมว่าอีถูกก็พอเดี๋ยวเข้ามาเร็วไม่ได้เตรียมตัวเลยมามือเปล่ารู้สึกไม่ดีนะครับเอ้ยเกรงใจอะไรกันล่ะไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งนั้นแค่มาก็ดีใจแล้วแต่ก่อนจริงๆไม่ยอมให้ฉันเจอคุณเลยรีบเข้าไปเถอะนะหล่อจังไปเร็วไปนะนี่นานมากแล้วนะเนี่ยวันเกิดไม่มีใครซื้อเครื่องประดับให้รู้สึกซาบซึ้งจังเลยน้ำตาเด็ดเลยอุ้ยนี่อุ้ยคือคุณเฉียว
วันนี้วันเกิดผมนะพูดแบบนี้ได้ไงวันเกิดพี่จะซื้อของขวัญให้ภรรยาพี่เท่ากับช่วยพี่ประหยัดเงินไงไม่ต่างอะไรกับซื้อของขวัญให้พี่ถ้าพี่ไม่แฮปปี้เอาไปเปลี่ยนที่ร้านเปลี่ยนเป็นของพี่ก็ได้คุณเอาไปเปลี่ยนก็ได้พูดอะไรของคุณน่ะผมไม่ตกหลุมพรางหรอกถ้าเอาไปเปลี่ยนคุณต้องมาคับให้ผมเพิ่มเงินซื้อของที่แพงกว่าให้คุณแน่ๆเลยพอเล่นได้แล้วไปเรียกหุ่ยๆบอกว่าจริงๆใช่ๆลูกคงจะดีใจมากเลยขอบคุณนะไว้วันเกิดปีหน้าคุณค่อยซื้อใหม่ให้ผมขอเป็นของที่ผู้ชายที่ผมใช้นะปีนี้แห้วมองอะไรเหรอไปเลยอาจารย์อุ๋ยฉันอยากคุยกับคุณเนี่ยคุณสนใจจะมาเข้าร่วมวงการบันเทิงกับพวกเราดูไหมผมไม่มีพรสวรรค์ด้านนี้เลยครับเฮ้ยดิหลีกไปไปไปอุ้ยฮะนี่ต้องใช้พรสวรรค์อะไรกันล่ะหน้าตาคุณนี่แหละพรจากสวรรค์แถมคุณยังเป็นคนฉลาดคงเข้าใจอะไรง่ายถ้าไม่ลองจะรู้ได้ยังไงว่าไม่มีพรสวรรค์ด้านการแสดงน่ะวงการบันเทิงเราขาดคนรุ่นดาวคราวเดียวกับคุณยิ่งราศีแบบนี้ด้วยแล้วฉันบอกได้เลยว่าเข้าวงการตอนนี้ก็ไม่สายเกินไปฉันมั่นใจมากว่าในครึ่งปีปั้นคุณสำเร็จแน่นอนเลยล่ะค่ะยอมนะขอโทษด้วยครับเดี๋ยวสินี่คุณอย่าเพิ่งขอโทษนี่คุณคุยกันดีก่อนที่ใครมาเฮ้ยนี่เห็นไหมใครเอ่ยมาเร็วเดี๋ยวเข้านะจะให้น้าก่อนหน่อยเร็วมาคิดถึงน้าไหมจ๊ะคิดถึงเหรอเรื่องจริงนะลองไปคิดดูให้ดีนะคุณไม่ต้องให้คำตอบวันนี้ก็ได้กลับไปคิดดูให้ดีก่อนคุณทำได้ไม่ต้องคิดอะไรแล้วเพียกัวดูสิวันเกิดพี่แท้ๆเมียพี่อาจจะจ้องหนุ่มรอเสียใจไหมเนี่ยแล้วโมโหไหมผมไม่เสียใจหรอกไม่โมโหด้วยเมียผมมองหนุ่มรอทุกวันเลยจริงๆอย่ามาทำให้ครอบครัวแตกแยกนะนี่เขาเรียกว่างานเข้าใจไหมจะว่าไปฉันขอบ่นหน่อยจะมากินข้าวทั้งทีก็ไม่บอกกันก่อนกับข้าวไม่พอหรอกนี่ไม่พอก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนี่นะสั่งหม้อไฟมาเลยสิฉันอยากกินหม้อไฟใช่ๆมากินของก็รับไหวอยู่แล้วถ้าโทรศัพท์เรียกพวกตันๆมาให้หมดเลยนะจะได้คืนๆหน่อยใช่ๆๆโทรเลยมีใครอยู่เรียกมาให้หมดเลยนะจะได้กินหม้อไฟแล้ว